ประมาณ50กิโลค่ะจากเวียนนานะคะก็ขับเลาะมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็มาถึงนี่ตอนแรกคือจริงๆต้องเลยไปอีกคือเราจะไปจุดมุ่งหมายที่อื่นแต่ว่าทีนี้ผ่านมาแล้วแบบอุ๊ยสวยอ่ะต้องแวะไม่แวะไม่ได้สวยค่ะเดี๋ยวเดินไปดูทางถนนด้านหน้านะคะเดี๋ยวพาไปขอโทษจริงๆค่ะช่วง2อาทิตย์นี้ไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าด้วยอากาศในเวียนนาค่ะลมแรงฝนตกฝุ่นเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้ทำคลิปมาฝากเพื่อนเลยค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างดีที่นี่นะคะแล้วก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนเก็บคลิปมาฝากเพื่อนแทนค่ะฟินเนาะมันไม่ได้หาดูง่ายๆก็ต้องใช้วิธีกับนักเดินทางเนาะชอบแบบออกมาดูอย่างเงี้ยก็มาได้นี่นะคะก็จะเป็นบึงนะคะเป็นบึงแบบนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้อีกมาไม่คลิปอาจจะแบบมีการตัดต่อหลายๆที่นะคะยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าคลิปหน้าค่ะหรือคลิปถัดไปอีกจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ นี้เรามาจุดที่สองนะคะพอพุกเบิร์กอัมชินีเบิร์กเป็นสวนสาธารณะเล็กๆค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยที่นี่ถ้าเกิดเป็นช่วงเนี่ยค่ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยทุกคนก็จะมาสกีกันที่นี่นะคะก็เป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีที่ให้ทุกคนมาเล่นสกีได้ค่ะอันนี้คือมาตามหาความทรงจำค่ะเพราะว่าเมื่อประมาณสักI'm not afraid to die.
้ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะเนี่ยมุมนี้ก็สวยมากถ้ามีแดดก็จะสวยกว่านี้เยอะเลยไม่มีแดดซะวันนี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ใจมาที่นี่เนาะไม่เปลี่ยนไปเลยค่ะที่นี่คนไม่เยอะเหมือนเดิมอันนี้ดูนะคะอันนี้คือ in December อันนี้มันเป็นภาษาเยอรมันนะคะอันนี้คือสถานีรถไฟชนีเบิร์กบานนะคะอันนี้เป็นแพลนที่เขาสร้างขุดเหมืองขุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่าภูเขาอะค่ะเพื่อที่จะทำสถานีรถไฟแล้วก็ทำทางรถไฟอันนี้มันก็จะตั้งแต่ปี1895นะคะหลายปีมากแล้วแล้วเขาก็จะมาเปิดเสร็จสิ้นกันตอนเดือนเมษายน1897นะพวกกลุ่มคนพวกนี้ก็คือพวกบาวการ์เนอร์นะใช่ก็คือเปิดใช้ทำ 2-3 ปีเองค่ะแล้วก็เปิดใช้ปี1897เป็นไปเรื่อยๆมันเป็นสวนสาธารณะเล็กๆก็ค่ะมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่แบบเรายังได้ออกมาเดินอะไรเงี้ยเนาะตามหมู่บ้านถ้าหน้าร้อนนะคะหรือเนี่ยเข้าเดือนหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมคะดอกไม้ก็จะบานที่นี่ก็คนจะเยอะแน่นอนส่วนใหญ่ที่นั่งตามที่สาธารณะพวกนี้จะไม่ค่อยมีที่นั่งว่างหรอกค่ะจะมีคนนั่งเยอะแยะเลยอันนี้คืออนุสาวรีย์น้อยๆอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยค่ะอนุสาวรีย์น้อยอ่านไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่รู้ว่าเขียนเป็นพุกเบอร์นะคะพุกเบอร์การ์ดชินีเบกนะคะอัมชินีเบกพุกเบอร์อย่างที่อีบอกพุกเบอร์อัมชินีเบก1928ค่ะน่าจะแสดงว่าตรงเนี้ยค่ะมันเริ่มมาจากการทำขุดสระขุดอะไรพวกนี้น่าจะเป็นประมาณ1928แล้วก็จะมีสวนสาธารณะอีกฝั่งนึงมันไม่เชิงค่ะอันนี้จะเป็น children playground คือที่สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆนะคะมาเล่นกันที่นี่ได้อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะชนีเบก2,075 เมตรก็จะเป็นชนีเบกบานสเตชันนะคะพูชเบกอัมชนีเบกเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็น area ของที่นี่นะคะก็จะมีประวัติให้ไว้ดีมากๆเลยค่ะหน้าค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสถานีรถไฟเนาะที่เขาขุดเขาสร้างกันออกมาจนมันมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ของเขาสวยนะคะเพื่อนๆคนไม่เยอะค่ะเราเดินต่อไปได้เรื่อยๆรอไปกว้างค่ะไม่แน่ใจว่าเริ่มต้นจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ไม่รู้ว่ากี่เมตรไม่รู้ว่ากี่เซตที่เดินนะคะThank you.
ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาส่องดูอันนี้นะคะเป็น Beach Photo Fit นะคะ Beach Photo Fit เขาให้ส่องไปเนี่ยค่ะเอาหน้ายื่นลงไปแล้วก็ถ่ายรูปมั้งนี่นะคะเขาถามเขาว่าคุณเห็นอะไรบ้างนะคะคุณเห็นอะไรบ้างอะไรที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวคุณแถวๆนี้นะคะแล้วต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปนะคะลองดูอันนี้น่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ค่ะน่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ของเขาอาจจะทำคันกั้นน้ำใหม่เพราะพื้นที่มันถ้าเกิดน้ำไปเยอะมันอาจจะล้นขึ้นมาได้หรือเปล่านี่อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะอย่างที่บอกก็จะมีขายไอซ์กาแฟขายไอศครีมขายขนมปังปิ้งอะไรเงี้ยรวมทั้งไปถึงอาหารจานหลักด้วยค่ะแวะมาได้นะคะที่นี่ไม่ได้ไกลจากเวียนนามากประมาณ 50-60 กิโลขับรถเลาะๆมาเรื่อยๆก็จะได้ภาพบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะข้างหลังนะคะนั่นก็จะเป็นชนีเบิร์กที่อีกบอกยังมีหิมะตกอยู่เลยค่ะเพราะว่าความสูงใช่ไหมคะ 2,000 กว่าเมื่อกี้ที่บอกไปดีมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแวะพามาเที่ยวแบบสั้นๆวันหยุดสุดสัปดาห์และยังไงเดี๋ยวให้อากาศดีกว่านี้ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็มาดูกันนะคะว่าอีกจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนที่พุกเบิร์กอัมชินีเบิร์กนะคะสุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะทุกคนบ๊ายบาย